ชั่วโอ้ตื่นครับสวัสดีครับพี่น้องชาวไทยผมบิ๊กซุปเซเนลนะครับพอดีมื้อนี้เฮ็ดงานมาเพิ่งเลิกงานจากเฮ็ดงานอาละใบกลับมานะครับเดี๋ยวจะให้เบิ่งพี่น้องชาวไทยทางเฮานะผมอยู่นี่เพิ่นอยู่นี่เด้ออยู่เกาหลีตอนนี้อยู่เกาหลีให้มันทุกแห้งตอนนี้ทุกแห้งเนาะเมื่อผ่านอาจจะมีเงินพอดีไอ้พี่น้องผู้ติดตามผมนะครับพอดีตามเพจตามไล่เนาะอาจจะได้เพราะผมอยู่ประจำแต่บัดนี้หันมาทุกยากบ่ได้เป็นสร้างได้เลยมาเป็นอันเป็นกรรมกรเฮ็ดอันขาดอันขี้ดินไหมจากที่ยังไงบัดนี้หันชมแล้วหัวเราะอีกนะเบิ่งแถวแก่นั่นแท้เบิ่งแถวแก่แถวแก่เขารถมองอดีมีแถวแก่แถวแก่แถวแก่ผู้เพิ่นอยู่ข้างหลังแก่กับบ้านเราแถวแก่ดีดีเมื่อยอยู่แต่ว่าหากพ่อเฮ็ดได้ครับผู้ใดอดได้ก็อยู่ได้ล่ะพี่น้องเอ้ยอยู่เกาหลีแล้วผมก็หาตำมาคือกันพอดีก็อยากให้พี่น้องฟังให้พี่น้องแรงงานไทยที่อยู่เกาหลีปวดท้วนเอาสู้ๆเด้อพี่น้องเด้ออยู่นี่ก็ผมก็สู้คือกันผมมากับเมียแต่ว่าแยกกันกับเมียมื้อนี้อยู่นี่พอดีกันมื้อนี้บ่มีดีเจบ่ได้มีไลฟ์สดเด้อมื้อนี้ก็บ่ได้ไลฟ์สดมาประมาณเกือบ3อาทิตย์ละไปพอดีมื้อนี้ก็มาพูดละมากับพี่น้องเพิ่นเพิ่นพามาก็อยากเฮ็ดวิดีโออัดลงให้พี่น้องเบิ่งว่าฝากว่าความทุกข์ความยากของเฮาอยู่บ้านเฮากับอยู่บ้านเพิ่นบ่คือกันเนาะเฮ็ดจังซี่เฮาเฮ็ดจังซี่อยู่จังซี่อยู่บ้านเฮาเฮาต้องขยันขึ้นมาอีกเป็นเท่าโตบ่แม่นเฮาสิมาอยู่จมแบบพี่น้องไทยเฮาก็อยู่นั่นส่วนมากก็ผมก็อยากบอกอยู่ว่าคนไทยเฮาอ่ะจะบ่อยากดูถูกนะว่าคนเฮาขี้ข้านอีหลีว่าเพื่อนก็มองผมอยู่บ้านด้วยกันคานคานเกลียดอย่างครับว่าเกลียดจะมาอยู่นี่ตายถ้ามันอยู่ตรงสันมาอยู่สิเบิ้งโอ้ยบ่ได้ว่าสิเบิ้งหน้าตะแก่นั่นน่ะตะแก่งอกเบิ้งหน้านั่นน่ะคั่วขางเบิ้งหน้านั่นน่ะเอาป่ะได้ยังอยู่ว่าเออพ่อใจให้มันเขากล้องและเฒ่าแก่ผมบ่มีหยังดอกฝากบอกให้พี่น้องสู้ๆแรงงานไทยเกาหลีนะครับแล้วผมก็พยายามสู้ใส่หนีคือกันแหละพี่น้องเอ้ยสุขเสมอมันคือเก่าเด้อพี่น้องเอ้ยสู้ๆขอบคุณครับ